นอกจากพัฒนาการในเรื่องของการใช้ชีวิตในบ้านแล้วสิ่งสำคัญที่เราเห็นได้ชัดเจนคือเรื่องของพัฒนาการในด้านของการแสดงนะครับเมื่อทีเปิดรับทีสามารถทำได้เช่นเดียวกันครับสวัสดีครับผมชื่อบักฮุงผมเป็นคนขายลาบครับผมเป็นคนภาคอีสานเนาะเวลาผมเปิดร้านลาบเนี่ยแล้วมีคนอีสานเข้ามากินเนี่ยเห็นเปิ้นลำบากเปิ้นตากตรำเหมือนตอนผมย้ายเข้ามาใหม่ๆผมก็อยากให้กำลังใจเหมือนกันเนาะช้าๆดีอย่าค่ะเอามือเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นเข้าจะไม่ดีค่อยๆผ่านนิดนึงนะพี่คิดถึงสวัสดีค่ะมาทำงานแต่เช้าเลยอ่ะเช้านี้ว่าติดมากพูดพร้อมกันก็ฟังอยู่นี่ไงจ๊ะขนาดไม่ทันฟังเพลงยังเพราะตั้งขนาดนี้อุ๊ยอย่าเลยค่ะท่านเป็นไรไหมครับเฮ้ยไอ้น้องขอโทษสุภาพสตรีท่านนี้ซะขอโทษนะคะต้องมาเจ็บตัวเพราะที่ฉันแท้ๆไม่เป็นไรครับถ้าเป็นคุณสานี่มากกว่านี้ผมก็พร้อมที่จะเจ็บครับเขาดูมีเสน่ห์จังเลยเขาดูน่าค้นหาว่าผู้ชายตรงๆทื่อๆแบบเนี้ยเขาจะทำอะไรอีกแล้วที่เรารู้สึกคือคนดูก็จะรู้สึกสนุกเวลาที่เขาทำอะไรก็ไม่รู้ที่เราคาดไม่ถึงอะในทุกๆครั้งแล้วพอทำออกมามันก็เรียกเสียงหัวเราะเรียกรอยยิ้มเราได้ตลอดแต่เราได้เรียนรู้เราอยู่กับเขากันมา3เดือนอะเราเรียนรู้ว่าเด็กแต่ละคนเป็นยังไงซึ่งคนอื่นแฟนคลับหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็คงไม่รู้ว่าแบบน้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีพูดไปโดยที่ไม่คิดแต่แฟนคลับคิดแล้วแม้ว่าทีจะเป็นนักล่าฝันที่มีเนื้อเสียงที่ดีนะครับแต่กลับมีปัญหาที่แก้ไม่ตกตลอดทั้งสัปดาห์แรกๆนั่นก็คือเรื่องของการร้องและการเต้นที่นำจังหวะอยู่เสมอจึงโดนคอมเมนต์ไปหลายครั้งเลยทีเดียวครับการร้องเพลงรวมไปถึงการเต้นด้วยนะครับมันจะล้ำๆอยู่นิดนึงครับมันจะมาก่อนจังหวะอยู่ติดๆจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือการพัฒนาที่ควรจะพัฒนาขึ้นได้แล้วนะฮะจริงๆแล้ว3อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะจุดนี้เป็นจุดหลักที่มันมากกว่าการร้องเพี้ยนแล้วล่ะมันคือการพัฒนาตัวเองที่ควรจะต้องรู้จุดว่าพัฒนายังไงแล้วนะฮะเรื่องของการเต้นก็ดูจะมีปัญหาตั้งแต่สัปดาห์แรกเช่นเดียวกันนะครับกับเพลง Nobody ที่ดูยังไงก็ไม่ตรงจังหวะสักทีละครับอยู่นานการเต้นที่ไม่ตรงจังหวะของทีกลับกลายเป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่ใครก็ไม่สามารถเรียนแบบได้นะครับท่าทางการเต้นต่างๆกลับเป็นท่าฮิตประจำบ้านที่ทุกคนพยายามจะเต้นตามครับคือผมชอบใจอยู่อย่างนึงคือว่าเขามีความมั่นใจอย่างไอ้ท่าหนักเนี่ยถ้าถามผมมันดีไหมผมก็รู้สึกมันตลกนะแต่เขาไม่ใจอาจารย์ครับเดี๋ยวเพลงต่อไปครับอาจารย์ครับน่าจะไม่หมดเลยไม่ได้แล้วเนี่ยต่อเจ๋งๆชื่อว่าท่าอะไรครับคุณดีชนิดครับท่านี้มีผมมีเนื้อท่านี้ควรจะลงจังหวะเงี้ยแล้วมันแบบจังหวะยกจังหวะยกเจ๋งว่ะคุณครูทีการก้าวมาเป็น1ใน4นักล่าฝันของทีในวันนี้คงไม่ใช่ก้าวแห่งความฟลุกแน่นอนครับแต่มันคือก้าวที่เดินออกมาอย่างมั่นคงท่ามกลางสายตาของทุกคนโดยเฉพาะเหล่าแฟนคลับที่พร้อมจะเทแรงใจแรงเชียร์และแรงโหวตให้กับเขาครับเสน่ห์ของทีคือรอยยิ้มที่กระชากใจสาวๆได้ทุกวัยจนสามารถเข้าไปอยู่ในใจของหลายๆคนได้อย่างเต็มตัววันนี้ทีเป็นอีกหนึ่งนักล่าฝันที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าโค้งสุดท้ายปลายสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ในบ้าน 2F 6หลังนี้เขาจะเข้าไปขโมยหัวใจคุณผู้ชมได้หรือไม่อย่างไรต้องติดตามและร่วมเป็นแรงใจให้กับทีนะครับรู้สึกประทับใจมากๆที่แบบเราเป็นตัวเราอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรที่แบบเลิศเลอเพอร์เฟกต์อ่ะแต่มีทุกคนคุณคอยเชียร์อยู่คอยให้กำลังใจอยู่ขอบพระคุณมากๆเลยที่ทำให้ผมโตขึ้นด้วยทำให้ผมมีความหวังมีความฝันมีไฟในตัวขึ้นมาด้วยและถึงตอนนี้ผมไม่กลัวอะไรแล้วก็อยากจะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก็ถ้ายังเห็นคุณค่าที่อยู่ที่ก็พร้อมที่จะสู้ต่อไปเต็มที่เต็มแม็กที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อตอบแทนทุกคนที่เชียร์ทีขอบพระคุณมากครับ